นั่นเดี๋ยวคุณไปดูลูกก่อนนะลูกน่าจะหิวนมแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้วยชามผมเก็บเองได้ค่ะที่รักกินข้าวอิ่มอ่ะผมขอพักก่อนไม่ได้เหรอเดี๋ยวเล่นตังนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวผมเอาเก็บไปล้างเองนี่มันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวฉันเก็บไปล้างเองดีกว่าผมว่าคุณเนี่ยใจร้อนเกินไปแล้วนะผมบอกผมจะเก็บไปล้างเองคุณจะรีบร้อนไปไหนของคุณเนี่ยเดี๋ยวอย่ามาหาว่าผมไม่ช่วยแล้วกันล่ะถ้าคุณจะเก็บเองตอนนี้อ่ะพี่ลาคะฉันปั่นผ้าไว้แล้วนะแล้วคุณเอาไปตากด้วยล่ะเดี๋ยวฉันจะไปกล่อมลูกนอนก่อนได้ครับรู้แล้วเดี๋ยวผมไปตากเองพี่ลาคะเสื้อปั่นเสร็จนานแล้วเดี๋ยวคุณช่วยไปตากให้หน่อยได้ไหมคะรู้แล้วนะคุณจะเร่งรีบอะไรของคุณเนี่ยผมบอกผมจะไปตากเองไงเกมก็ใกล้จะจบแล้วเนี่ยถ้ายังจะรออีกสภาก็คงนั่นผมบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าผมจะไปตากผ้าเองอ่ะถ้ารอคุณมาตากผ้าเสื้อผ้าพวกนี้คงเหม็นอับไปหมดแล้วผมบอกว่าผมจะช่วยคุณทำงานบ้านผมก็ต้องช่วยแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ช่วยอะไรสักอย่างคุณน่ะจะรีบร้อนไปไหนคุณอย่าแต่พูดคำว่าช่วยได้ไหมมันผิดใช่ไหมที่ผมบอกว่าผมจะช่วยคุณน่ะคุณเอาแต่พูดคำว่าช่วยช่วยช่วยสรุปนี้มันบ้านฉันคนเดียวงั้นเหรอทุกครั้งที่คุณบอกว่าจะช่วยฉันสุดท้ายก็เป็นฉันคนเดียวที่มันทำเองตลอดทำไมคุณไม่คิดบ้างว่าเรื่องพวกนี้คุณก็ต้องทำฉันก็ออกไปทำงานเองเหมือนกันแล้วทำไมงานบ้านทุกอย่างต้องเป็นฉันคนเดียวที่รับผิดชอบส่วนคุณทำตัวเป็นเจ้านายสบายอยู่คนเดียวนี่มันบ้านนะไม่ใช่โรงแรมบ้านที่มีความสุขก็ต้องช่วยกันสร้างงานบ้านก็ต้องช่วยเหลือกันต่อไปฉันขอร้องได้ไหมคุณอย่าเอาแต่พูด